อ่ะโอเคนะทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถคันใหม่นะทุกคนที่ว่าแบบมาพร้อมกับเกมเมื่อไม่นานมานี้นะตอนนี้เกมอัปเดตเมื่อวานอ่ะมันมากลับมาขายนะทุกคนไม่ได้กลับมาขายดิเป็นรถใหม่ที่มาขายใหม่เลยนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมซื้อแล้วนี่ว่ามันคือเจ้ารถที่มีชื่อว่านี่ทุกคนแพรอดแต่รถนกแก้วตอนนั้นแหละทุกคนมันคือโปโยนะทุกคนชื่อจริงอ่ะมันคือยี่ห้อโปโยเป็นสิงโตนะนี่ซึ่งรถก็อยู่ด้านหน้าผมแล้วนะนี่อันนี้ผมไปแต่งมาทุกคนจริงๆมันจะเป็นลายสีขาวกับสีเขียวนะเนี่ยพวกแบบของแต่งพวกภายในเป็นสีเขียวโอเควันนี้เราจะมารีวิวเจ้ารถคันนี้นะรถคันนี้ราคาก็ราคาขายตอนนี้อยู่ที่6.8 ล้านนะก็ควรซื้อเก็บไว้นะผมว่ามันสับผมนะขับดีเลี้ยวดีเลี้ยวคมเลยมากเลยนี่แต่ว่าวันนี้มันเหงามากเลยทุกคนคือปกติจะมีแบบ FC ผมนะเขาจะมา2คนนะคนเนี้ยดูดโบนะกับอีกคนเนี้ยเขาชื่อเซฟอีกคนนึงโดนแบนเฉยเลยนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเขาโดนแบนแค่1วันนะเหงานะทุกคนไม่มี FC คนนี้ปกติเขาจะมากันเป็นคู่นะหน้าตารถนะก็จะประมาณนี้เลยดูเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆก่อนนะนี่เป็นรถแบบทรงสนามเรือมั่งอ่ะทุกคนนี่เป็นแบบลายคาร์บอนด้วยนะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนี่แต่ผมแบบรู้สึกว่ารถมันจะเหลี่ยมไปหน่อยนะคันนี้นี่โอ้โหแล้วไฟเนี่ยมันประหลาดมากเลยนะผมว่าคันนี้เป็นเหมือนกับกระจกยาวออกมากนี่เป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าคันนี้ผมขอฟังเสียงหน่อยความเร็วเดิมของเจ้าคันนี้ก็คือ353 กิโลเมตรนะทุกคนความเร็วเดิมๆถ้าอัพเครื่องก็ประมาณเท่าไหร่นะ32 กิโลเมตรนะเพิ่มมา32 กิโลเมตรคันนี้ก็จะวิ่ง385นะถ้าอัพเครื่องตันนะทุกคนโอเควิธีทดสอบเจ้าความโหดคันวิธีทดสอบความโหดของเจ้าคันนี้ก็คือเราต้องมาแข่งสนามนี่นะนี่สนามทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดนะทุกคน 2000 years laterโอเคเดี๋ยวจะมาทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจ้าคันนี้กันนะทดสอบแบบสมรรถนะนะนี่เห็นไหมทุกคน6.8 ล้านการเลี้ยวถือว่าครบมากอัตราเร่งสำหรับผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับผมยังไม่ถือว่าจี๊ดจ๊าดเท่าไหร่โอเคได้อยู่การเบรกถือว่าดีนะทุกคนเอ้ยโอ้โหไม่ได้เป็นที่รถนะผมพลาดเองทุกคนโอเคใช้ได้นะไม่แย่ซ้ายขวาซ้ายเหมือนจะโอเคค่อยไฟหน้ามาด้วยปกติพวกรถแนวเรือมังพวกนี้จะไม่มีไฟหน้านะทุกคนแล้วพวกรถสปอร์ตในสนามแบบนี้ผมไม่ใช่สปอร์ตแล้วทุกคนไฮเปอร์แล้วนี่ใช้ได้ทุกคนไม่ถือว่าแย่กำลังดีการเลี้ยวถือว่าคมทุกอย่างดีหมดหน้าตาผมก็ให้9/10มาคันนี้โอเคเอ้ยเดี๋ยวทุกคนคันนี้ให้เรามา7 เกียร์นะทุกคนเอ้ยคันนี้ให้มา7 เกียร์นะทุกคนคันนี้เอ้ยผมเพิ่งสังเกตนะโอเคทุกคนเป็นรถที่ควรซื้อเก็บไว้นะด้วยความที่มันเป็นรถที่ขับดีแล้วก็ลิมิเต็ดด้วยนะทุกคนนี่ควรเก็บไว้เลยแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะทุกคนที่ผมแบบเจอบ่อยมากเลยก็คือพี่ครับซีซั่นนี้ขับรถอะไรดีผมไม่มีเจ้าปอร์เช่คันนี้เนี่ยปอร์เช่คันนี้เป็นรถที่โกงนะทุกคนผมแนะนำนะให้ทุกคนฟาร์มถ้วยแล้วก็ซื้อคันนี้ให้ได้นะทุกคนนี่เอาคันนี้ให้ได้ว่าคันเนี้ยโหดมากการขับทุกอย่างดีมากพอเช่คันเนี้ยขับดีมากเลยอ่ะ
ควรเก็บคันนี้ให้ได้นะเพราะว่าใครที่แบบไม่มีตังค์ซื้อรถแรงๆอ่ะสามารถรับคันนี้ฟรีๆได้เลยเพราะว่าเป็นรถที่แข็งดีแข็งเยี่ยมหน้าตาหล่อเท่นะทุกคนคันนี้ก็ควรซื้อเก็บไว้ด้วยนะนี่เฮ้ยผมไม่เข้าใจไอ้นี่คืออะไรอ่ะเซ็นเซอร์เหรอน่าจะเซ็นเซอร์ของเขาอ่ะนะทุกคนโอเคนะทุกคนสับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมแค่แบบมารีวิวเจ้าโปรยูคันนี้นะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนผมไปนะ